5จุดดังนี้1กระผมอดิศรเพียงเกียรติครับโรงเรียนหน้าโรงเรียนผมอยู่ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมแล้วนะครับเป็นวาระหารือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนละ3นาที30คนเมื่อเสร็จวาระปรึกษาหารือแล้วก็จะมีเอกสารวาระการประชุมทั้งวันพุธวันนี้และวันพรุ่งนี้วันพฤหัสครับสำหรับวันพุธวันนี้มีเรื่องรับทราบซึ่งหน่วยงานต่างๆจะต้องเข้ามารายงานให้แก่สภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมายอยู่ในระเบียบวาระ29วาระครับวันนี้คงจะประชุมกันนานพอสมควรเอกสารที่หน่วยงานต่างๆมีแผนการปฏิรูปประเทศนะครับแผนการปฏิรูปประเทศรายงานสรุปผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติปี2565เบิ้ลเริ่มนะครับโอ้โหอ่านยังไงถึงจะไหวนี่แหละครับอ่านยังไงถึงจะไหวมีเกือบพันหน้านะครับเพราะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ต้องรายงานต่อรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรปีละครั้งคงจะมีส.ส.ไม่ว่าพรรคการเมืองใดขึ้นอภิปรายตามที่ตนเองถนัดนะครับทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรแทนพี่น้องประชาชนครับส่วนปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็คงจะใกล้เข้ามาแล้วครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวันที่16สิงหาคมที่นี้ใช้ไปยังไงทางสภาผู้แทนราษฎรทางรัฐสภาก็เดินหน้าต่อไปเพื่อโหวตเสียงเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่เป็นปกตินะครับการเลือกตั้งเสร็จแล้วมันน่าจะเสร็จแต่ไม่เสร็จประชาชนเลือกส.ส.แต่รัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีรัฐสภามีทั้งส.ว.และส.ส.มันจึงเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะคะแนนเสียงแต่ละพรรคไม่ได้ถึงเกินครึ่งจึงมีปัญหาแก้ไขยากจริงๆครับเราสะดุดหยุดอยู่เพราะรัฐธรรมนูญแต่ถึงยังไงประเทศนี้ต้องมีนายกรัฐมนตรีครับขอส่งความปรารถนาดีนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ